สมบัติผู้ดีมาพร้อมกับสันดานอันแสนพิเศษที่เราเรียกว่าสันดานรวยก้มลงมาหน่อยได้ต่ำเท่ากันและที่คุณยังไม่เป็นผู้ดีสันดานรวยได้สักทีเพราะคุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคลิปนี้พวกเราบ้านเทวสถิตไพศาลจะสอนวิธีปฏิบัติให้กับคุณเองผู้ดีย่อมใช้วาจานุ่มนวลอ่อนหวานมีหางเสียงที่ไพเราะน่าฟังฉันประหลาดใจมากเลยนะจ๊ะนึกไม่ถึงเลยว่าคนอย่างเธอจะเข้าใจถึงศิลปะการชงชาได้ดีขนาดนี้ปรบมือให้ตัวเองสิจ๊ะผู้ดีย่อมไม่พูดเสียงดังไม่ตวาดไม่พูดจากระโชกโพคาไปอาบน้ำนั่นแหละไม่ได้ไปรอที่ห้องเลยห้องความสะอาดคือสิ่งที่เหล่าผู้ดีชนชั้นสูงพึงรักษาอย่างเคร่งครัดร่างกายต้องสะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลียสิผู้ดีต้องรู้จักสำรวมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจรู้แล้วใช่ไหมว่าตีนฉันน่ะสูงกว่าหัวเธอแค่ไหนนี่แค่อบรมนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์ผู้ดีต้องมีมโนจริยาที่สูงส่งฉันให้อภัยเธอได้อยู่แล้วแหละแค่เธอขอโทษคุณคาเทียซะผู้ดีต้องรู้จักให้ความเคารพรำลึกถึงบุพการีรู้ไหมพ่อคุณเป็นใครจะเป็นชนชั้นสูงคุณต้องฝึกฝนตั้งแต่สันดานครอบครัวเทวสถิตภายสายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถฝึกฝนเพื่อเป็นผู้ดีสันดานรวยแบบพวกเรากันได้นะคะ